นับผลแพ้ชนะครับผมเอาละครับและตอนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับผมขอเชิญพบกับนักมวยฝ่ายแดงนิโคลัสคาร์เตอร์จิตติยิมฝ่ายน้ำเงินพลอยทักษิณโดนาคสินใหญ่สุดเลยนะครับในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทครับเป็นการชกระหว่างนิโคลัสคาร์เตอร์จิตติยิมครับนักชกจากอังกฤษเจอกับพลอยทักษิณนนาคสินนักชกไทยครับมาดูประวัติทางด้านของนักชกมุมแดงครับนิโคลัสคาร์เตอร์8พฤษภาคม2535ครับนักชกจากประเทศอังกฤษนะครับชกมวยไทยมา30ครั้งครับชนะ20แพ้10เสมอไม่มีครับตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตติยิมนะครับหัวหน้าคณะก็คือจิตติดำริรำนะครับที่ซอยโชคชัยร่วมมิตรห้วยขวางกรุงเทพส่วนมุมน้ำเงินครับพลอยทักษิณนนาคสินครับชื่อจริงว่านายวันเฉลิมชาญปราณีตครับเกิดวันที่5ธันวาคมนะครับ2540ครับสถิติชก70ครั้งครับมีชนะ58แพ้16เสมอ1ครับก็เป็นลูกหลานชาวใต้ครับจังหวัดปัตตานีโดยซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนนาคสินครับอยู่ที่แก่งคอยสระบุรีครับโดยมีณัฐพลนาคสินครับเป็นหัวหน้าคณะครับหรือว่าคุณเคลูกพระบาทนั่นเองนะครับลูกชายของโปรโมเตอร์กิ่งทองคู่นี้เป็นการชกในพิกัด77กิโลกรัมนะครับไลท์เฮฟวีเวทเป็นการชกระวางเอาไว้เป็นสาย G นะครับสาย G แล้วก็สาย Hสายจีนี่มีเอเดรียนพบธีรธรรมนะครับแพ้กงจักรสอทวนทองกงจักรก็มี3แต้มเอเดรียนยังไม่มีแต้มแล้วนี่ก็เป็นคู่ที่2นะครับนิโคลัสจิตติยิมครับนักชกอังกฤษกับพลอยทักษิณ นาคสินส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเพชรดำทอพราน49มวยคู่นี้ก็ทางด้านของนิโคลัสคาร์เตอร์จิตติยิมนี่ก็ได้3แต้มแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าพลอยทักษิณต้องสู้ด้วยศักดิ์ศรีสู้เพื่อศักดิ์ศรีครับแพ้ไม่ได้นะครับแล้วก็นัดต่อไปก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับถ้าเกิดทำน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์เด็กกำลังโตครับใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับพลอยทักษิณครับก็บอกว่าจึงตอนแรกแล้วทำน้ำหนักคุมอยู่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเด็กคงกำลังหิวนะครับกำลังโตแม่แอบไปกินข้าวครับน้ำหนักเหลือเกินครับตกตาช่างครับนะแต่ว่าเพื่อศักดิ์ศรีครับยังมีโอกาสอยู่ถ้าชนะก็ยังมีโอกาสลุ้นครับครั้งต่อไปทำน้ำหนักให้ได้ครับโอ้โหคาร์เตอร์คนนี้นะครับดูแล้วชื่นใจนะครับคุณผู้ชมครับเขามาอยู่เมืองไทยนานครับแล้วก็ตระเวนชกมาแหมหลายๆรายการแล้วครับมาเป็นมวยสูงทีเดียวโอ้ดูครับน่าจะเป็นงานยากของทางด้านนักชกไทยพอทั้งสิ้นครับโอ้แต่ว่าจังหวะนี้ครับโดนหมัดแรกเลยครับนิโคลัสคาร์เตอร์ครับจากอังกฤษครับดูการตั้งการชัดเชิงนี่ต้องบอกว่าเป็ดมวยครับดูแรกแล้วคู่นี้นี่ต้องเรียนก่อนนะครับว่าเคยเจอมาแล้ว1ครั้งนะครับโดยเป็นทางด้านนิโคลัสคาร์เตอร์ครับเป็นฝ่ายเอาชนะมาครับก็ถือว่าได้แก้มือครับพลอยทักษิณจากนั้นแล้วนะครับนิโคลัสก็ไปแพ้เอกชนะชัยนะครับที่สนามราชกิจจานุเบกษาคมแล้วก็แพ้ชนะจนนะครับเอาหมายก็คืออยากเป็นแชมป์มวยไทยลีกครับรักไอ้แม่ไม้มวยไทยมากเอ้าให้กำลังใจกันครับก็เรียกว่ามาถูกทางแล้วครับต้องชกอย่างนี้ครับไอ้คู่ที่ผ่านมาต้องอายฝรั่งแล้วครับดูครับเดินผาดวนชนแรกเอ้ามาดมาเตะขาเอาเตะได้เตะไปจะเดินต่อยหมัดครับนิโคลัสโอ้แลกกันแบบทีต่อทีแล้วคู่นี้มาครับโอ้นิโคลัสคาร์เตอร์ครับ
สูงยาวครับ190ซมครับโอ้แต่ว่าโดนตัดล่างครับโดนฐานก่อนครับโดนตัดฐานวงในครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกออกมาก่อนเดินไปเรื่อยๆนะครับนักชกจากแคมป์จิตติยิมของคุณจิตติดำรีรำครับแม่หัวใจสู้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะครับแข้งขวาแข้งขวาเตะขวาโดนเนี่ยพอทักษิณก็โดนเข่าลอยไม่สนครับโดนต่อต่อยลำตัวจ้วงหมัดต่อยลำตัวอีกทีนึงแหมของดีมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับขยับมีอัปคัตมีฮุกมีหมัดตรงนี่ครับอัปคัตซ้ายเติมเตะจ่อยางครับทางด้านของเจ้าพลอยทักษิณครับเจอหมัดครับโดนไป2หมัดแล้วครับมีต่อยล่างสลับบนครับโอ้ยพอทักษิณนี่ดูหายใจทางปากนะครับอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยดูครับนิโคลัสคาร์เตอร์ครับออกหมัดได้ดีครับสองนี่จามเข้าไปครับดับโอ้โหเสียบเข่าจับแล้วเสียบครับโอ้ยต่อเข้าไปอีกครับโอ้โหมาชุดใหญ่ครับจังหวะนี้ปังโอ้โหนี่แหละครับสมศักดิ์ศรีครับ3คะแนนนี่ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับผู้ชมทำตลาดไม่ได้ก็จริงครับแต่ว่าในเกมนั้นก็เอาชนะน็อคได้สำเร็จครับโอ้ยอดเยี่ยมมากนะครับนิโคลัสคาร์เตอร์จิตติยิมครับเนี่ยครับฝรั่งดองของแท้จากอังกฤษนะครับอันนี้พงพันธ์และคณะสุนทรนะครับรวมแล้วก็ชูมือครับโอ้โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะครับน่าจับตามองครับนิโคลัสคาร์เตอร์จิตติยิมครับเปิดเกมชนแล้วก็ทำได้ดีครับดูภาพช้าๆครับเนี่ยครับจังหวะกระทุ้งเข่าคือเดินเสียบเลยครับเนี่ยครับขวางดันแทงนะครับแล้วมีฟันอีกต่างหากครับมาหลายอย่างครับเนี่ยครับพยายามโต้เหมือนกันครับพลอยทักษิณแต่ว่าเพลงเข่าอันเร่าร้อนนะครับกระทุ้งแล้วก็ศอกศอกนี่เกือบครับเกือบครบ3ศอกเนี่ยครับฟันขวาไปก่อนนะครับกระทุ้งซ้ายมาครับกระทุ้งซ้ายมาอีกทีวันนี้เสียเปรียบ3กิโลเลยนะครับแต่ว่าความพร้อมของนิโคลัสคาร์เตอร์ความมุ่งมั่นความตั้งใจเสียบโอ้โหยอดอกเลยต้องบอกว่า3แต้มนี้ครับเป็น3แต้มที่น่าประทับใจเหลือเกินครับแม้ว่าจะได้3แต้มแน่ๆแล้วนะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนอีกสักครู่